ิดหน้าล่าสุดแม่แพนเค้กหลังโดนชาวเน็ตคอมเมนต์บูรี่แรงความสวยมีทิ้งแถวจริงๆค่ะสำหรับคู่แม่ลูกแพนเค้กเขมนิษฐ์และคุณแม่แพมนวลนงเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักอบอุ่นและความสวยของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแต่คุณแม่แพมสวยจนหลายคนชมไม่ขาดสายก็ยังถูกบูรี่เรื่องความแก่และแม่แพมก็ได้ไปทำศัลยกรรมนับเป็นเรื่องฮือฮามากโดยสาวแพนเค้กควงแม่แพมออกรายการแฉมีบางช่วงบางตอนแม่แพมเปิดใจบอกว่าก่อนที่ทำคือใจเสียมากเลยมีคนทักเยอะว่าเราไปเหมือนคนนู้นคนนี้ซึ่งเราก็คิดว่าขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยแอบแย่แอบเสียเซลล์แพนเค้กบอกต่อว่าตอนนั้นแม่ถ่ายคลิปทุกวันไงคะแต่พอคนมาทักก็เสียเซลล์ซึ่งแม่เป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรแบบนั้นเลยก็เพราะว่าตามวัยดูแลตามวัยแต่พอมาทักแบบนี้ไม่ได้นะนอกจากนี้แม่แพมบอกว่าหลังไปทำศัลยกรรมมาก็เหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆ